่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูนะคะกับนานาค่ะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมเวลาดีๆ 9:10 นทางช่อง8ค่ะนานากับกูรูตัวจริงนะคะเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟประจวบของเราจะทำเมนูกะหล่ำปียัดไส้ค่ะคุณผู้ชมแต่แอบได้ยินมาว่าไม่ได้ใส่แค่หมูสับอย่างเดียวนะแต่วันนี้เนี่ยมันมีไอเดียที่น่ารักแล้วก็อร่อยเป็นประโยชน์มากๆไปฟังไอเดียจากเชฟประจวบกันค่ะอันนี้ทั่วๆไปก็จีนก็ทำได้นะถ้าเป็นอาหารเมนูจานนี้คือกะหล่ำปีสอดไส้อย่างของทางตะวันตกเขาก็ทำได้ก็ใกล้เคียงนะเครื่องปรุงเขาจะมีหมูเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็มีข้าวข้าวสวยนะเขาก็จะมาผสมการทำเป็นมันก็ไส้ของกะหล่ำปีแต่ไอตัวซอสตัวนี้มันก็จะรสชาติของแต่ละแนวแต่วันนี้เชฟก็คือเอาของที่มันเป็นของเอเชียทั้งจีนทั้งไทยที่เรามีอยู่นะเครื่องปรุงที่เราใช้อยู่เราก็จะเอาตัวนี้ทำเป็นอาหารกะหล่ำปียัดไส้เราก็จะใช้ข้าวสวยนะแล้วก็มีกุนเชียงนะแล้วก็เอามาผสมกันหลังนั้นก็ปรุงรสแล้วก็พับห่อแล้วก็ไปนึ่งแล้วเราก็จะทำน้ำจิ้มมาล่าก็เหมือนกับเป็นน้ำสุกี้อะไรทำนองนี้แต่ว่าเป็นสูตรที่เรามีอยู่เป็นมาล่าแล้วก็ทำไปแล้วก็จิ้มทานครับก็คืออาหารที่ไขมันต่ำก็แล้วกันนะคือมีไขมันน้อยนอกจากที่เรามีกุนเชียงอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าส่วนอื่นเราก็จะเป็นพวกผักแล้วเอาไปนึ่งใช่ไหมหรือว่าตัวหมูที่สุกแล้วโดยไม่ได้ผ่านพวกน้ำมันไขมันอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะทำให้กินตัวนี้ก็น้ำมันจากไขมันนี่น้อยลงไปแต่อย่างที่เราทำเสร็จใช่ไหมมันก็อยู่ที่ว่าเราจะนำเสนอบางทีเราจะผัดทำเป็นซอสแล้วเราก็มาราดในจานแล้วก็เอากะหล่ำปีที่เรานึ่งเสร็จแล้วก็เลียงแล้วก็วางนำเสนอหรืออาจจะเรานึ่งกะหล่ำปีไปให้พร้อมเสร็จในภาชนะแล้วพอสุกนะเราเอาจะเทน้ำที่มันส่วนเกินออกแล้วเราก็เอาซอสตัวนี้ราดลงไปมันก็ได้อรรถรสใกล้เคียงกันแต่นี่เราจะทำลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ใช้ซอสไม่จะจิ้มแล้วก็กินได้เลยหรืออาจจะกินกับซอสก็เอามีจิ้มตัวกะหล่ำปียัดไส้กุนเชียงของเชฟประจวบถือว่าเป็นเมนูที่ครบถ้วนด้านคุณค่าทางโภชนาการเลยนะช่วงหน้ามาเตรียมจดสูตรแล้วลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปชิมเมนูเด็ดๆที่จังหวัดขอนแก่นกันก่อนไปพร้อมๆกันเลยช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมกำลังมองหาซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้านนะครับตอนนี้อยู่ที่สินไทยค้าส่งครับสหสินเทรดดิ้งที่นี่เขามีสินค้าที่มีคุณภาพให้เลือกมากมายนะคุณผู้ชมครับเราไปเดินช้อปปิ้งข้างในกันนะครับสวัสดีครับอาเฮียเล่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดีใจวันนี้ได้มาเจออาเฮียนี่ที่นี่คือสหสินเทรดดิ้งใหญ่โตมากเฮียเล่เราเปิดกี่ปีแล้วเนี่ยสาขานี้ย้ายมาสิบมาที่ใหม่นี่15ปีเฮียจำได้ไหมเนี่ยว่าเรามีทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยโอ้จำไม่ได้ครับประมาณ20,000ได้อยู่ป่ะ20,000ได้แค่อยู่ได้20,000กว่าประเภทสินค้านะคุณผู้ชมอาเฮียวันนี้เนี่ยนะก่อนจะกลับกรุงเทพตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งอ่ะจะไปทำขนมจีนน้ำยาหมูยอแล้วก็จะซื้อของกลับไปกรุงเทพหน่อยไอเฮียพาเดินเที่ยวก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวซื้อใส่รถกันนะโอเคไปครับไปนี่ครับขนมจีนขนมจีนพึ่งขนมจีนแห้งเหรอสะดวกดีขนมจีนแห้งเรียบร้อยแล้วยังขาดวัตถุดิบหลักเลยอ่ะครับเฮียถ้าฉันจะเลือกกะทินี่เฮียแนะนำฉันได้ไม่ต้องไปกะทิอะไรอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับกะทิอัมพวาครับอัมพวาเดี๋ยวไปดูเหมือนกับกะทิสดเลยครับไม่ต้องคั้นกะทิสดไม่ต้องคั้นไม่ต้องคั้นเฮียทำไมเฮียแนะนำกะทิอัมพวาให้เราล่ะเพราะลูกค้าต่างไว้วางใจและเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% เพราะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับอาเฮียการันตีขนาดนี้ไม่หยิบได้ยังไงคุณผู้ชมว่าจริงไหม
ู้ชมเห็นไหมเนี่ยวันนี้อาจารย์ได้ของครบแล้วเป็นวัตถุดิบที่จะช่วยจุดประกายให้อาจารย์ทำเมนูน้ำยากะทิหมูยอแล้วล่ะครับคุณผู้ชมไปลงมือทำเลยครับมาเริ่มทำน้ำพริกแกงกันเลยครับขั้นตอนแรกเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งหอมแดงกระเทียมจีนตะไคร้ซอยข่าหั่นแว่นและกระชายซอยต้มจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกนุ่มนะครับนำมาโขลกให้ละเอียดเติมเนื้อปลาทูน่าลงโขลกต่อจนกระทั่งละเอียดเข้ากันดีเตรียมไว้จากนั้นเทอัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยพริกแกงที่เราโขลกเตรียมไว้เคี่ยวจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเติมอัมพวากะทิ 100% ตามด้วยน้ำต้มเครื่องเทศคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บพอเดือดใส่หมูยอหั่นเป็นเส้นกระชายซอยเป็นเส้นพริกขี้หนูสวนบุกและต้นหอมคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูน้ำยากะทิหมูยอรับประทานคู่กับขนมจีนถั่วฝักยาวซอยกะหล่ำปีซอยฝอยๆผักกาดดองซอยใบเมงลักผักชีลาวและพริกแห้งทอดกรอบนะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮเล่นะครับที่มาช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูน้ำยากะทิหมูยอนะครับรสชาติจัดจ้านหมูยอชิ้นโตๆเครื่องแกงก็สีสวยน่ารับประทานใช่ไหมคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อาเฮียด้วยครับอาเฮียขอบคุณมากครับสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคุณผู้ชมครับเมนูจานเดียวที่มันอยู่คู่กับคนไทยแล้วดังไกลระดับโลกเนี่ยก็ต้องเป็นเมนูนี้เลยนะครับผัดไทยกุ้งสดตั้งอยู่ในลิสต์แน่นอนคุณผู้ชมครับซอสผัดไทยเข้มข้นเคี่ยวด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาผัดคลุกเคล้ากับเครื่องต่างๆใส่กุ้งตัวโตๆนะคุณผู้ชมรสชาติต้องเข้มข้นกลมกล่อมสุดๆแต่ถ้าอยากให้อร่อยถูกใจแบบใส่ใจสุขภาพนะคุณผู้ชมคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมีเคล็ดลับในการทำผัดไทยกุ้งสดแบบลดโซเดียมมาฝากคุณผู้ชมนะครับลูกปลารออาจารย์ถามถึงผัดไทยมานานแล้วค่ะเพราะว่าลูกปลามีสูตรเด็ดใช้แค่ซอสผัดไทยตัวเดียวจบไม่ต้องปรุงเพิ่มรับรองว่าอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าโซเดียมลดลงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าทำยังไงในการทำซอสผัดไทยเราจะผัดหอมแดงกับน้ำมันพืชจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกซอสมะเขือเทศตามด้วยน้ำเปล่าน้ำปลาและอายิโนโมโตะค่ะจากนั้นนำไปปั่นจนเนียนละเอียดและนำไปเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นพักให้เย็นแล้วเก็บไว้เป็นซอสผัดไทยติดตู้เย็นได้เลยค่ะสูตรนี้สามารถผัดได้ถึง6จานเลยนะคะขั้นตอนการผัดก็มีเคล็ดลับเหมือนกันค่ะก่อนอื่นให้จี่กุ้งจนขึ้นสีน้ำตาลแล้วมาผักไว้ก่อนกุ้งจะน่ากินและไม่สุกจนเกินไปจากนั้นมาตั้งกระทะผัดหอมแดงกับน้ำมันจนหอมตามด้วยใช้โป๊หวานและกุ้งแห้งลูกปลาแนะนำให้ใช้เป็นกุ้งแห้งฝอยตัวเล็กๆนะคะจะอร่อยกว่าเพราะว่าทำให้อูมามิกระจายไปทั่วจานเลยค่ะต่อด้วยเต้าหู้เหลืองหั่นชิ้นเล็กผัดพอให้เข้ากันใส่เส้นจานและน้ำลงไปผัดต่อจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยซอสผัดไทยที่เตรียมไว้โดยไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะคะผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ยีพอเข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายหั่นท่อนผัดจนเข้ากันดีแล้วโปะกุ้งไว้ด้านบนน่ากินมากๆเลยค่ะทำให้ลดโซเดียมได้ถึง 21% เลยนะคะอาจารย์จากผัดไทยสูตรปกติมีปริมาณโซเดียมมากถึง 2,000 มิลลิกรัมลดเหลือเพียงแค่ 1,500 มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะอาจารย์ลองไปทำตามดูนะคะมั่นใจครับคุณผู้ชมครับว่าผัดไทยกุ้งสดสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งนึงและเติมอายิโนโมโตะลงไปช่วยเพิ่มรสชาติให้ผัดไทยกุ้งสดจานนี้นะครับน่ารับประทานและเป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจผัดไทยกุ้งสดสูตรนี้สามารถเข้าไปดูสูตรได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับรับรองอร่อยเหมือนเดิมเย็นนี้คงต้องจัดผัดไทยสักจานแล้วแหละคุณผู้ชม
ใส่ข้าวเจ้าส่วนผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นี่สักลงไปนะคะเราใส่หมูสับลงไปด้วยค่ะขั้นต่อไปเราก็จะใส่หอมสับแล้วก็มีไข่ค่ะพริกไทยป่นนะคะเคล้าผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วกับเมนูกะหล่ำปียัดไส้กุนเชียงของเชฟประจวบวันนี้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบเมนูของเราวันนี้นะคะเอาใจสายเฮลตี้เลยล่ะเพราะว่าหลายๆคนมีปัญหาว่ากินข้าวเสร็จแล้วเบรกแตกเบรกไม่อยู่กินเสร็จแล้วอร่อยจังเลยกับข้าวอร่อยยิ่งกินข้าวเยอะวันนี้มีหนึ่งไอเดียค่ะทำให้เวลาทานข้าวเสร็จแล้วอิ่มง่ายขึ้นเพราะว่าเราอะทานกะหล่ำปลีเข้าไปด้วยเมนูของเชฟวันนี้เป็นเมนูกะหล่ำปลียัดไส้กุนเชียงค่ะคุณผู้ชมค่ะกุนเชียงของเราวันนี้ที่นานาพูดถึงเนี่ยเป็นเจ้านี้ค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมเนื้อเยอะมันน้อยสูตรของที่บ้านเราไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังค่ะซื้อไปเสร็จแล้วเอามาหั่นเป็นเตาๆเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ได้เลยคุณผู้ชมคะพูดถึงข้าววันนี้ที่เราเลือกใช้นะคะนานาใช้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณคะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเวลาซื้อไปตัดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หุงสัดส่วนง่ายๆเลยค่ะข้าวส่วนนึงน้ำ2ส่วนหุงปกติในหม้อหุงข้าวได้เลยรับรองได้ข้าวสวยๆแบบนี้เลยใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงไปนะคะมีข้าวมีกุนเชียงแล้วเราใส่หมูสับลงไปด้วยค่ะปรุงรสค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ปรุงรสของเรามีเลยซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองค่ะกลิ่นหอมช่วยเพิ่มรสชาติและสีสันให้อาหารดูน่ารับประทานขั้นต่อไปเราก็จะใส่หอมสับแล้วก็มีไข่ค่ะพริกไทยป่นนะคะเคล้าผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่ต้นหอมใช่ไหมคะครับต้นหอมนะคะเราจะเอากะหล่ำปีของเรามาลวกเป็นใบๆนะคะจากนั้นจะเอากะหล่ำปีของเราเป็นเหมือนตัวแผ่นเอาไว้โรตัวข้าวกับกุนเชียงของเราวิธีนี้ค่ะคุณขาจะทำให้เวลาคุณทานข้าวเข้าไปทานกุนเชียงทานหมูเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณได้ผักด้วยผักเป็นไฟเบอร์เนาะเวลาทานเข้าไปโดยเฉพาะกะหล่ำปีเนี่ยทำให้เราอิ่มไวค่ะหนึ่งอันแล้วอันที่สองเสิร์ฟโน้ครับเราก็จะเอาตัวกะหล่ำปลีของเราที่ยัดไส้แล้วเนี่ยนะคะมานึ่งค่ะวันนี้เราจะนึ่งในรังถึงโน้นึ่งจนกระทั่งหมูของเราสุกประมาณ10นาทีใช่ไหมคะเชฟค่ะโดยประมาณครับค่ะนี่นะคะปิดฝาแล้วก็นึ่งไปเลยค่ะ10นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารับประทานยังไงครับก็ถึงเวลาแล้วโอ้โหหลายครั้งจะกังวลใจกันเนาะว่าอุ๊ยอยู่บ้านทำน้ำจิ้มทำอะไรยุ่งยากวุ่นวายไหมวันนี้มีอีกหนึ่งออปชันมานำเสนอค่ะคุณขาน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบที่มีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแซ่บอร่อยลงตัวคุณขาเอามาจิ้มกินเนี่ยนะกับเมนูกะหล่ำปียัดไส้กุนเชียงของเชฟประจวบเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะนานาเทเลยนะครับคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูกะหล่ำปียัดไส้กุนเชียงของเชฟประจวบวันนี้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำทานกันได้นะคะรับรองว่าไม่ยากถ้าลองทำแล้วสนุกไปกับการทำอาหารแน่นอนจ้า
ใครที่เลิฟกับทุเรียนเลิฟกับลำไยอย่าพลาดล่ะเพราะเค้กสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเราน่าสนใจมากๆแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะจ๊ะวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นปลาหล่อฮังก๊วยลำไยที่การันตีความอร่อยและที่สำคัญเรียนแล้วสร้างอาชีพได้จริงซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่มีพงวุ้นปลานางเงือกก็สามารถทำเมนูวุ้นปลาหล่อฮังก๊วยลำไยแบบนี้ได้แล้วล่ะค่ะเรามาเริ่มทำน้ำหล่อฮังก๊วยกันก่อนใส่หล่อฮังก๊วยแห้งหั่นเป็นชิ้นลงในภาชนะและเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มต่อประมาณ2นาทีจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟกรองผ่านผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้มาทำวุ้นปลาหล่อฮังก๊วยลำไยกันค่ะตักพงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินผงคนให้เข้ากันเติมน้ำหล่อฮังก๊วยและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันซึ่งการต้มวุ้นต้องคนตลอดเวลาเป็นเคล็ดไม่ลับช่วยให้ส่วนผสมไม่ด่อนก้นและทำให้ส่วนผสมไม่ไหม้อีกด้วยค่ะจากนั้นเทวุ้นน้ำหล่อฮังก๊วยลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์ใส่ลำไยเทวุ้นน้ำหล่อฮังก๊วยจนเต็มพิมพ์พักให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นปลาหล่อฮังก๊วยลำไยรับรองว่าอร่อยจนลูกค้าติดอกติดใจแน่นอนค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นปลานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่ด้วยแป้งประกอบอาหารปลาโกกิกันค่ะวันนี้มาทำเมนูฟิวชั่นเปลี่ยนการกินต้มยำธรรมดาเป็นต้มยำกรอบๆในแบบโรต้มยำกุ้งกรอบไปลงมือทำตามพร้อมกันเลยค่ะเริ่มทำซอสมายองเนสรสต้มยำกันก่อนค่ะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกเผาข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดน้ำมะนาวและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบสับละเอียดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นมาเตรียมแป้งประกอบอาหารปลาโกกิกันค่ะโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เตรียมไว้เป็นแป้งแห้งส่วนที่2แป้งสมุนไพรใช้แป้งประกอบอาหารปลาโกกิผสมข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดและพริกทอดกรอบสับละเอียดคนให้เข้ากันเติมน้ำเย็นจัดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงคลุกแป้งแห้งส่วนที่1เว้นส่วนหางจากนั้นโรยส่วนผสมแป้งและสมุนไพรลงทอดในน้ำมันพืชและนำลงชุบในส่วนผสมแป้งสมุนไพรส่วนที่2และนำลงทอดโดยตะล่อมให้แป้งสมุนไพรที่ทอดไว้ให้ติดกับตัวกุ้งทอดจนสุกเหลืองกรอบเตรียมส่วนผสมต่างๆเสร็จแล้ววางสาหร่ายลงบนภาชนะตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกวางกุ้งทอดแตงกวาหั่นแท่งแครอทหั่นแท่งผักชีหั่นท่อนบีบซอสมายองเนสรสต้มยำพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแฉลบห่อให้แน่นสนิทหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูโรต้มยำกุ้งกรอบโรยด้วยส่วนผสมสมุนไพรทอดกรอบตกแต่งด้วยมะนาวช่อผักชีไข่กุ้งและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบหั่นแฉลบกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยไม่อยากให้คนที่รักการกินเค้กและชอบทั้งทุเรียนและลำไยพลาดจริงๆเลยค่ะเพราะว่าขายดีมากๆใครลองแล้วก็ติดใจทุกคนเลยเรียนทำอาหารจบแล้วก็ต้องเป็นเชฟสิครับเพราะประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารเนี่ยมันบ่งบอกความสามารถของคุณอยู่แล้วและยิ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียอาชีพใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารเต็มไปหมดเลยรีวิวร้านอาหารรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารรีวิวขนมดูใน TikTok เสร็จเลื่อนไปก็เจอทุกคนต้องเก่งอาหารทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรทำเลยก็ต้องถามคุณแหละวันหนึ่ง3มื้อทำอาหารกินเองหรือเปล่าดูแลตัวเองดูแลครอบครัวไหมทำกับข้าวให้อร่อยอร่อยให้ครอบครัวรับประทานก็เกินคุ้มแล้วล่ะครับอาชีพเชฟนะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงนะที่ต่างประเทศเนี่ยอาชีพเชฟได้รับการยอมรับมากเงินเดือนเป็นแสนหลายแสนทีเดียวและยิ่งกว่านั้นพอชื่อเสียงคุณมีคุณทำกับข้าวเป็นที่ประจักษ์คุณออกผลิตภัณฑ์อาหารคุณเปิดภัตตาคารเองคุณทำอะไรต่อมีอะไรภายใต้ชื่อของคุณคนจะยอมรับทันทีอาจารย์นิสสักขอยืนยันนะครับอาชีพเชฟไม่มีทางตกงานและอาชีพเชฟยังไงก็เป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จแน่นอนวิทยาลัยของเราชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเราสอนด้วยประสบการณ์ของการเป็นคนครัวจริงตลอดชีวิตคณะอาจารย์ของเราเป็นคนมีความสามารถที่สำคัญเรามีสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาและยังมีสอนภาษาจีนอีกต่างหากไทยจีนอังกฤษคุณเดินทางได้ทั่วโลกแล้วนะครับกับอาชีพเชฟคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยไม่อยากให้คนที่รักการกินเค้กและชอบทั้งทุเรียนและลำไยพลาดจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเค้กทุเรียนสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขายดีมากๆใครลองแล้วก็ติดใจทุกคนเลยขอบอกนะคะว่ามีเทคนิคและเคล็ดลับค่ะที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนำกลิ่นหอมของทุเรียนมาใส่ในเนื้อเค้กได้อย่างลงตัวเลยล่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับฟรุตตามิน่ากล่องนี้นะฮะถูกทำขึ้นมาด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้องจริงๆครับเราจะได้เนื้อบัตเตอร์ที่เนื้อเนียนละเอียดมากๆนะครับที่สำคัญนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาใส่กะทิกับครีมชีสด้วยมันจะมีความหอมแล้วก็ฉ่ำที่ลงตัวมากๆครับผสมผสานนะครับกับเนื้อทุเรียนพันหมอนทองที่คัดพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ฉุนมากนะฮะใครที่ชื่นชอบทุเรียนเนี่ยอันนี้เลิฟอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครนะฮะแบบเอ๊กลิ่นทุเรียนกลัวฉุนเนี่ยก้อนนี้ทานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหอมกลมกล่อมกำลังดีเลยแหละครับอย่างที่บอกเลยล่ะค่ะว่าเนื้อเค้กของเราเนี่ยถูกผสมมาในอัตราส่วนที่พอดีมากๆคนที่ไม่ชอบก็กินได้คนที่ชอบก็ชอบมากๆเลยที่สำคัญนะปกติเวลาทานอะไรที่มีทุเรียนอย่างเค้กทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดโรยหน้าด้วยถั่วหอมๆนะโอ้ยกินแบบคลั่งเลยวันนี้คุณพ่อก็เลยเลือกเอาเม็ดแตงค่ะมาโรยหน้านะเยอะแบบหนำๆอย่างนี้เลยคุณค่ะอบออกมาเสร็จแล้วเวลาเคี้ยวเข้าไปนะเม็ดแตงมันกุ๊บในปากนี่ดีมากยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินใช่กล่องเนี่ยได้ทั้งกล่องเลยค่ะ650บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะและทันทีที่ได้รับนะครับคุณผู้ชมแนะนำนะครับจะทานเลยก็ทานได้แต่ว่าแนะนำว่าเก็บเข้าตู้เย็นก่อนนะครับสักประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเวลาทานจะได้หั่นง่ายขึ้นครับถ้าใครอยากทานเย็นๆก็ทานได้เลยนะครับแต่แนะนำอีกอย่างนึงลองหั่นแล้วก็เข้าไมโครเวฟดูนะครับอุ่นสัก30วินาทีเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมเหมือนเค้กทุเรียนอบจากเตาอบใหม่ๆเลยฮะอร่อยมากๆครับผมเอาใจใส่หวานกันต่อนะคะไปที่เค้กทุเรียนและราชาแห่งผลไม้มาต่อด้วยความหวานหอมๆแบบลำไยเลเวอร์นะวันนี้จะบอกคุณเลยว่าเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งของเราเนี่ยดีแสนดีแบบดีมากๆเลยเพราะว่าตัวเนื้อเค้กของเราเนี่ยนะคะโดดเด่นเนื้อเค้กของเราเนี่ยฉ่ำมากๆหอมกลิ่นเนยและกาแฟค่ะที่สำคัญตัวเด็ดของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือคาราเมลที่เป็นคาราเมลลำไยน้ำผึ้งค่ะรสชาติกลมกล่อมมากๆหวานๆฉ่ำๆตามสไตล์ของลำไยสีทองค่ะคุณผู้ชมค่ะในเนื้อเค้กก็มีลำไยอบแห้ง
ข้างบนก็มีลำไยสีทองกับคาราเมลน้ำผึ้งเป็นสูตรเฉพาะของคุณพ่อที่บอกเลยว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์การันตีว่าอร่อยทั้งบ้านการันตีว่าอร่อยจริงๆค่ะคุณขาครับผมสำหรับเค้กลำไยคาราเมลวันนี้นะครับบรรจุอยู่ในพิมฟอยล์นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับที่สำคัญพิมพ์นี้เนี่ยออกแบบมาพิเศษนะครับสามารถนำเข้าอุ่นไมโครเวฟได้นะครับจะทานแบบเย็นก็ได้หรือว่าจะทานแบบอุ่นร้อนก็ได้นะครับนี่1ชิ้นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่450บาทเท่านั้นครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับทั้งเค้กทุเรียนนะครับแล้วก็เค้กลำไยคาราเมลนะครับสั่งกันมาได้นะครับที่0922658968นะครับหรือว่าทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยล่ะครับวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะหรือจะเข้าไปชมสูตรอาหารข้าวหวานอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งทาง Facebook TikTok IG สามารถพิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะเข้าไปแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์หรือทาง YouTube นะคะกดยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะคะ กลับมาติดตามรายการคุกกิ้งกูรูกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา 9:10 นนะครับทางช่อง8นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโจทย์ที่เราจับได้เนี่ยคือตัว A ครับตัว A เราได้เป็นแอปเปิ้ลครับได้ทั้งทานสดๆเอามาทำขนมหวานก็ทำได้เอามาทำอาหารก็ทำได้ได้เราจะเอาแอปเปิ้ลเนี่ยมาทำเป็นซอสทานคู่กับเมนูของข่าวเรียบร้อยนะครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับอกไก่ซอสแอปเปิ้ลนะครับผมน่ากินมากๆเลยครับ